สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องสัญญาณอันตรายเมื่อคุณออกกำลังกายมากเกินไปการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดีแต่จะให้โทษแก่ร่างกายเมื่อออกกำลังกายมากเกินไปมีวิธีสังเกตดังนี้เกิดสัญญาณอันตรายเมื่อคุณออกกำลังกายมากเกินไป 1. รู้สึกอ่อนเพลียหมดแรงไม่กระปี้กระเป๋า 2. ภูมิคุ้มกันลดลงจากการใช้พลังงานในร่างกายมากเกินไปและพักผ่อนไม่เพียงพอ 3. อารมณ์ไม่แจ่มใสไม่เบิกบานเพราะมองว่าการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำและกดดันตัวเองให้ทำมากกว่าจะมองว่าเป็นการผ่อนคลาย 4. นอนไม่หลับมีเรื่องให้คิดหรือจิตใจไม่สงบร่างกายตื่นตัวตลอดเวลาถ้าอารมณ์แปรปรวนไม่มั่นคงหงุดหงิดงุ่นง่านมากขึ้น6. ปวดเมื่อยทรมานไปทั้งตัวหรือเฉพาะส่วนที่ออกกำลังกายอย่างหนักและส่วนที่ติดหรอหรือบาดเจ็บไม่ได้รับการเยียวยารักษาหรือซ่อมแซม 7. กระหายน้ำมากผิดปกติเหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆจนอาจเป็นลมหมดสติโทษของการออกกำลังกายมากเกินไป 1. ร่างกายมีความผิดปกติเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่หรือหยุดการเจริญเติบโต 2.รูปร่างภายนอกดูดีแต่ระบบร่างกายภายในกลับรวนเช่นประจำเดือนขาดมาไม่สม่ำเสมออวัยวะภายในร่างกายไม่ทำงาน 3. ในกรณีที่ทานโปรตีนหรือเวโปรตีนควบคู่ไปกับการออกกำลังกายหากไม่ควบคุมสารอาหารให้มีความสมดุลอาจทำให้ร่างกายขาดสารอาหารรับโปรตีนมากเกินไปส่งผลให้ตับและไตทำงานหนัก4. กล้ามเนื้อบริเวณที่ออกกำลังกายอาจเกิดการบาดเจ็บหากไม่หยุดทำการรักษาอาจถึงขั้นพิการและใช้งานไม่ได้ตลอดชีวิตเช่นกล้ามเนื้อหัวไหล่นิ้วมือเข่าข้อศอกข้อเท้าเป็นร้อยหวาย 5. หากไม่ได้รับการตรวจร่างกายก่อนออกกำลังกายและเข้าใจว่าตัวเองไม่ได้มีความผิดปกติหรือโรคภัยอะไรร้ายแรงแล้วหากโหมออกกำลังกายอย่างหนักอาจเป็นการกระตุ้นให้โรคนั้นๆกำเริบเร็วขึ้นเช่นโรคหัวใจเป็นต้นดังนั้นเราควรออกกำลังกายแต่พอดีในระดับที่เหมาะสมกับร่างกายของเราไว้ของเรานอกจากนี้ยังต้องทานอาหารให้ครบทุกหมู่อย่าทานแต่อาหารชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นเวลานานๆเพื่อให้ได้สารอาหารที่หลากหลายสุดท้ายการพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อที่จะได้มีแรงและพลังงานมาใช้ในการออกกำลังกายต่อไปหากเกิดอาการผิดปกติเมื่อไหร่ให้รีบปรึกษาแพทย์ทันทีเท่านี้คุณก็ออกกำลังกายอย่างมีความสุขสำหรับวันนี้